มากครับคือเป็นเพลงแรกด้วยแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้จะประสบความสำเร็จขนาดนี้ครับก็ขอบคุณทางจูด้วยที่ให้อันดับมากกับผมวิธีอย่างนี้ครับติดท็อปไปมีเพลงของเราติดด้วยในทุก100อันดับด้วยอะไรหรอครับเราโชว์วันนี้ไงเราโชว์ทั้งหมดติดทั้งหมดดูมีอะไรบ้างเพลงเราก็ติดขอบคุณมากครับขอบคุณมากดีใจมากไม่คิดไม่ฝันเลยครับคือเป็นไงครับวันนี้เขาไปคอนเสิร์ตกลางฝนครับก็ครั้งแรกเลยครับมิติใหม่แล้วผมอะไรอ่ะผมก็ค่อนข้างไม่สบายด้วยเจอฝนเข้าไปก็ใช่ครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เป็นบรรยากาศใหม่ๆที่มาโชว์ท่ามกลางสายฝนรู้สึกไงพี่อยากเป็นแฟนอย่างเดียวในละครกลางฝนด้วยโอ้ขอบคุณมากรู้สึกขอบคุณมากเลยครับคือฝนตกทุกคนก็ยังรออยู่หาร่มหาอะไรมากางบังกันขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพมันด้วยครับฝนตกไปก็สระผมมากนะครับผมก็จะกลับไปสระผมเหมือนกันในช่วงนี้งานเราก็เยอะด้วยเพราะเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตใช่ครับใช่ก็เดี๋ยวเราใช่ครับเดี๋ยวเราที่ล่าสุดที่เราจะมีก็จะเป็นแฟนโทเปียครับวันที่20 พฤศจิกายนนี้ครับเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ก็ซ้อมทั้งร้องทั้งเต้นอยู่ใช่ครับแล้วเดี๋ยวไปเต้นเหรอคะจะได้เห็นสเต็ปครับผมเดี๋ยวเต้นขนาดไหนต้องไปดูแล้วกันมันจะยิ่งกว่าในงานมีตติ้งที่ผ่านมาไหมคะคอนเซ็ปต์ผมว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูครับได้ทางนี้เต้นด้วยไหมคะเต้นด้วยครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องเต้นในผมก็ได้เก็บไว้โชว์แฟนโทเปียครับผมก็จริงๆแฟนโทเปียเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่แบบแสดงที่ Impactของเราสองคนเรียกว่าเป็นเวทีที่ใหญ่มากใช่คือเมื่อก่อนนี่เป็นแต่คนดูอย่างเดียววันนี้เรามีโอกาสได้ขึ้นไปโชว์แล้วครับตื่นเต้นมากครับตื่นมากมีอะไรอีกแล้วก็มีแฟนเพจใช่ครับแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นวานิลาไลฟ์ใช่ครับเดอะเวอร์ชวลแฟนมีเดอะเวอร์ชวลแฟนมีครับเป็นแฟนมีเฉพาะสำหรับชาวฟิลิปปินส์โดยเฉพาะใช่ก็คือจะเป็นไลฟ์ที่ชาวฟิลิปปินส์จะดูได้เท่านั้นที่เป็นใช่ครับเป็นครั้งจริงๆเราเคยมีเป็นไลฟ์ที่เป็นแบบ global มาแล้วแต่ครั้งนี้เราจะแบบ exclusive for ฟิลิปปินส์ใช่ครับเลือกเป็นครั้งแรกก็จริงๆฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศที่มีแบบคนใช่แฟนของพวกเราเยอะเราก็เลยก็น่าจะเป็นประเทศที่รู้สึกว่าน่าจะได้รับการตอบรับดีมีความพิเศษไปเยอะเลยมีครับหลายอย่างเลยครับแล้วก็มีรอบนี้เรามีอุบไว้ก่อนดีกว่าจะมีประเทศอื่นๆอีกไหมคะอันนี้ที่เท่าที่ได้ยินก็น่าจะมีนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เหมือนกันว่าเขาจะวางยังไงอะไรไปที่ไหนกันต่อครับแฟนๆจะเสียดายไหมอ่ะแบบว่าไปเป็นแบบเป็นไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยหดเจอเลยผมว่าไม่ต้องเสียดายครับจริงๆคืออันนี้เราเหมือนอุ่นเครื่องกันก่อนเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราสามารถไปได้เราก็อยากจะไปหาไปเล่นสดๆอยู่แล้วครับพี่บอยขออนุญาตถามถึงเรื่องคดีความไม่ถึงไหนแล้วคะตอนนี้ตอนนี้ส่วนตัวผมมอบอำนาจให้ทางทีมพี่ทนายแล้วก็ทางพี่ๆที่บริษัทจัดการแล้วจริงๆผมยังไม่ได้อัปเดตจะไม่ได้รับอัปเดตเลยครับแต่ถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตให้พี่ๆทราบอย่างล่าสุดที่พี่ทนายไปพี่ทนายบอกว่าอาจจะมีคนอื่นตามมาและรายอื่นตามมาก็จริงๆไม่ทราบพี่ๆเขาก็จะพยายามให้ผมได้โฟกัสกับงานที่ซ้อมกับคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาก็เลยยังไม่ได้มาอัปเดตอะไรกับผมเท่าไหร่อย่างในส่วนตัวเราสองคนเวลาเจอคอมเมนต์หรืออะไรในทางที่แบบไม่ดีอย่างเงี้ยรับมือกับมันยังไงอะคะถ้าส่วนตัวผมก็จะถ้าเป็นคอมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราปรับได้เราก็รู้ว่าปรับเราก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ให้คำแนะนำเราแต่ถ้าอะไรที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมจัดการกับตรงนั้นไม่ได้หรือว่ามันเป็นผมไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ผมก็ต้องมูฟออนไปก็ไม่ได้เอามาคิดอะไรใหญ่ๆยังมีนะคะยังมีนะคะจริงๆก็เหมือนกันเลยครับคือด้วยความที่ผมใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีบางอย่างผมก็อาจจะไม่รู้ว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวยังไงนะครับบางทีคอมเมนต์บางอย่างที่มันช่วยทําให้เราพัฒนาในทางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับผมก็ปรับในด้านนั้นแต่ส่วนในคอมเมนต์ที่เอ้ยมันเหนือการควบคุมของเรามันเราไม่สามารถทําอะไรได้เราก็ต้องปล่อยวางตรงนั้นไปครับแต่ไม่ถึงขั้นว่าโอนเสพจริงจริงส่วนตัวไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์คือเล่นโซเชียลแต่ว่าเราจะเล่นก็เช็คข่าวบอลบอลแพ้นะจะเล่นแบบทั่วไปมากกว่าจะไม่ได้แบบตามข่าวตัวเองอะไรเงี้ยมีราคามีไหมคะ
มเหมือนกันเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลอยู่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ที่เล่นก็จะมีลงรูปโพสต์งานโพสต์รูปตัวเองประมาณนี้ได้ครับ